อ่ะอีกงานหนึ่งนี่ก็สนุกค่ะมาถึงแล้ววันกินลูกคลักในดูซิมีใครทายอะไรมาบ้างนะคะ อันนี้ก็ที่สงขลาที่อำเภอระโนดนะคะมารู้จักกันมีไหมคุณไพศาลบอกว่าเคยไปอยู่ปากใต้ช่วงนึงแล้วก็ลูกคลักที่ว่าเนี่ยมันผลไม้อะไรหรือเปล่าไม่รู้ลูกคลักไงลูกคลักกินลูกคลักหรือเปล่าเฉลยกันเลยนะคะลูกคลักนี้ไม่ใช่ผลไม้ไม่ต้องแกะเปลือกค่ะแต่ต้องใช้ยอออกไปจับยอคืออะไรอีกนะยอก็คืออุปกรณ์ประมงในการจับปลาลูกคลักก็คือปลาที่อยู่ตามหัวไร่หัวนานี่แหละค่ะและนี่ก็คือผลผลิตของลูกคลักนะคะมันไม่ใช่อยู่ตามแม่น้ำลำธารนะมันจะเป็นเหมือนแอ่งน้ำเล็กๆอ่ะอย่างเช่นไร่นาที่พอน้ำมันเริ่มน้อยแล้วก็จะมีลูกคลักอยู่ในนั้นนะคะแล้วเขาก็จัดงานนี้ขึ้นมาคือวันกินลูกคลักค่ะเป็นการย้อนยุคชาวนาไทยคืนชีวิตสู่ธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานวิถีชีวิตชาวไทยในอดีตนะคะที่อำเภอระโนดก็มีอู่น้ำอู่ข้าวมากมายเลยค่ะมาถึงแล้วค่ะการแข่งขันจับลูกคลักกันนะคะลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องมาดูกันเป็นแบบนี้นี่คือแอ่งน้ำที่บอกแอ่งน้ำเล็กๆมันเป็นแอ่งน้ำที่ผุดขึ้นผุดลงอ่ะอยู่ดีมันก็มาแล้วปลามันก็จะมาขังกันอยู่ในนี้นะคะนี่ไงใช่มีประธานในพิธีที่เขายกยอดักปลาแบบในอดีตให้เห็นแต่ชาวบ้านบอกเดี๋ยวยกให้ดูเองเลยนี่คือวิทน้ำให้น้ำมันแห้งๆหน่อยแล้วก็ลงไปจับปลาเนี่ยไปวิทลูกคลักลูกคลักมาเนี่ยแล้วพอจับได้ปุ๊บก็โยนขึ้นแบบนี้นะปลามันก็เด้งขึ้นมาตัวใหญ่มากนะคะมีปลาช่อนเป็นๆก็ติดขึ้นมาทั้งตัวเลยยังได้เลยนี่เนี่ยโยนทั้งวันแหละครับโยนปั๊บกลิ้งลงมาเหมือนเดิมโยนถึงว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมทั้งวันแล้วปลามันยังไม่หมดสักทีก็ลูกพี่โยนแล้วก็ลงมาโยนจนปลาตายอ่ะโอ้ตัวใหญ่จริงๆนะจับได้ขนาดนี้เลยนะคะครับลูกคลักก็เฉลยฟังว่าเป็นอย่างนี้นี่เองฉันก็เพิ่งอ๋อนะเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้ใครที่ไม่อยากลงน้ำก็ไปดูการแสดงอื่นๆได้นะคะมีรำมีไฮไลท์ให้เด็กๆ เข้ามาจับเด็กๆ ก็เหนื่อยกันไปผู้ใหญ่ก็เชียร์กันอยู่ข้างบนนะคะใครจับได้มากที่สุดเงินรางวัลถึง 1,000 บาทพร้อมกับเอาปลาไปต้มกินที่บ้านได้เลยโอ้ใจอ่อนเลยดิ้นนักดิ้นชาวบ้านนะเด็กๆก็สนุกนะใช่ตายแล้วลูกตายแล้วปวดนิดนึงด้วยนะใจเย็นๆนะลูกนะเขาเคยคุยกันหัวแบะแล้วลูกตีผิดตีผิดแล้วกันนะตีผิดแล้วกันตีหัวปลานะอย่าตีหัวเพื่อนเออทำไมคุณสวิทได้เคยเห็นไหมเด็กใต้อะเด็กใต้เคยบ้างแต่ไม่ได้ลงไปลุยน้ำเยอะๆแต่ว่าช่วงที่ฝนตกอะแล้วก็น้ำท่วมอะไรเงี้ยแล้วตามคำคลองอะไรเงี้ยมีพงพางเอาตะข่ายเอาไปดักปลาเออมีหลายแบบถ้าเกิดเป็นเครื่องมือพื้นบ้านจริงๆก็จับได้ทุกประเภทมั้งนะเพราะเราไม่ได้ไปรบกวนสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อะไรที่ไหนถ้ามันแค่อยู่ในแอ่งน้ำเล็กๆแบบนี้นะคะลูกคลัก